สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่อายุกรุ๊ปแชนแนลเหมือนเคยนะคะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของการบําบัดน้ําเสียค่ะทาครับผมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเริ่มแรกเลยเราจะไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของมลพิษทางน้ําค่ะซึ่งมลพิษทางน้ํานะคะกล่าวก็คือเป็นน้ําที่มีสารหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปอนอยู่การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้นะคะทำให้คุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสียได้แก่น้ำมันไขมันผงซักฟอกสบู่ยาฆ่าแมลงและสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่างๆค่ะสำหรับแหล่งที่มาของบลพิษทางน้ำส่วนใหญ่นะคะมาจากแหล่งน้ำเสียของชุมชนจากกิจกรรมสำหรับที่ใช้ในการดำรงชีวิตของคนเช่นอาคารบ้านเรือนหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมโรงแรมตลาดสดโรงพยาบาลเป็นต้นค่ะดังนั้นนะคะโรงบำบัดน้ำเสียจึงเป็นสถานที่รวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือน แหล่งพันิชยกรรมอุตสาหกรรมและสถาบันเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบต่างๆเพื่อกำจัดมลสารที่อยู่ในน้ำเสียเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบโดยที่น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารนณะหรือบางส่วนยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านทางการเกษตรอุตสาหกรรมและอื่นๆอีกด้วยค่ะ ขั้นตอนการบำบัดน้ําเสียนะครับจะมี3มขั้นตอนนะครับหลักๆสามารถแบ่งได้ดังนี้ครับขั้นตอนที่1นะครับหรือการบำบัดขั้นต้นและการบำบัดเบื้องต้นเป็นขั้นตอนทางกายภาพในการแยกสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ไม่ละลายน้ําออกจากน้ําโดยการใช้ตะแกรงครับและจะถูกนํามาตกตะกอนในถังตกตะกอนซึ่งเรียกว่า primary sludge เพื่อป้องกันการอุดตันนะครับความเสียหายของเครื่องสูบน้ํานอกจากนี้อาจจะมีถังดักไขมันเพื่อลดปริมาณไขมันในน้ําเสียการบำบัดในขั้นนี้ จะช่วยกำจัดของแข็งแขวนลอยได้ร้อยละ50-70และลดค่า BOD ได้ปริมาณ25-40แล้วแต่คุณลักษณะของน้ำทิ้งและประสิทธิภาพของทางตกตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่2เป็นการลดความสกปรกของน้ำเสียโดวยวิธีทางเคมีหรือชีวภาพได้ขึ้นอยู่กับลักษณะน,น้ําเสียที่เกิดขึ้นระบบบําบัดน้ําเสียขั้นสูงนะครับหรือขั้นที่3เป็นกระบวนการกําจัดสารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยากและอื่นๆที่ไม่สามารถกําจัดโดยกระบวนการบําบัดขั้นที่2การบาบัดขั้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําให้ดียิ่งขึ้นหรือนํากลับมาใช้ใหม่แล้วต่อไปนะคะเราจะดูว่าในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ่ะเริ่มแรกเลยนะคะจะอธิบายถึงระบบบาบัดน้ําเสียขั้นต้นและขั้นที่2ซึ่งเป็นระบบบาบัดน้ําเสียที่นิยมใช้ทั่วไปในแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทต่างๆคะ่ะซึ่ง1นงนะคะระบบน้ําเสียขั้นต้นประกอบไปด้วยตะแกง ตะแกรงมีไว้ใช้สําหรับดักเศษขยะต่างๆค่ะจากน้ําเสียเช่นพวกเศษไม้เศษกระดาษเศษพลาสติกเป็นต้นมีประโยชน์ในการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียเป็นอย่างมากค่ะและสามารถป้องกันความเสียหายที่มีต่อเครื่องจักรกลต่างๆเช่นเครื่องสูบน้ําเครื่องเติมอากาศเป็นต้นซึ่งตะแกรงมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียดค่ะซึ่งตะแกรงหยาบนะคะ มีช่องว่างระหว่างตะแกรงเหล็กตั้งแต่2 5ม mm มขึ้นไปค่ะส่วนตะแกรงละเอียดมีช่องว่างระหว่าง2-6ถึง6มมตค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของบ่อดักไขมันค่ะเป็นอุปกรณ์สําหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ําทิ้งเป็นการช่วยรักษาสภาพน้ําในขั้นต้นก่อนปล่อยไปยังระบบบําบัดขั้นถัดไปซึ่งถังดักไขมันประกอบไปด้วยส่วนกักเก็บน้ําเพื่อให้น้ํามันและไขมันลอยตัว โดยเป็นแผงก้านและมีพื้นที่สําหรับกักเก็บน้ําเสียค่ะในส่วนนี้ต้องออกแบบให้มีระยะเวลาพอสําหรับน้ําและไขมันลอยตัวขึ้นบนผิวน้ําเพื่อให้สามารถทําการดักไขมันและไขมันออกไปทําลายค่ะต่อไปนะคะจะเป็นถังควบคุมการไหลหรือ Equalization Tank หรือ eq Tank ที่เขาเรียกกันค่ะเป็นบ่อสำหรับรวบรวมน้ำเสียมีหน้าที่เป็นบ่อพักน้ำเสีย ปรับอัตราการไหลของน้ําเสียและปรับความเข้มข้นของน้ําเสียให้สม่ําเสมอก่อนที่จะส่งไปบําบัดขั้นต่อไปโดยมีส่วนช่วยป้องกันช็อกโหลดหรือการมีปริมาณสารอาหารมากเกินไปอย่างกระทันหันซึ่งอาจทําให้ระบบล้มเหลวได้ในถัง EQ จะมีการทําปฏิกิริยาซึ่งผู้ออกแบบระบบอาจเติมอากาศเพื่อไม่ให้เกิดการหมักในสภาวะไรอากาศและป้องก,กันกลิ่นเหม็นซึ่งถัง EQ มีความสําคัญในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานเป็นอย่างมากค่ะ เนื่องจากใช้ในการปรับค่า pH ที่อาจมีค่าไม่สม่ำเสมอในน้ำเสียในระบบค่ะระบบบำบัดน้ำเสียในขั้นที่2นะครับจะแบ่งได้ดังนี้ครับ 1. ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเคมีมีหลายรูปแบบให้เลือกเพราะรูปแบบหนึ่งอาจจะเหมาะกับการบำบัดสารเคมีกลุ่มหนึ่งแต่อาจไม่เหมาะสมกับสารเคมีกลุ่มหนึ่งผู้ใช้จึงต้องรู้จักเลือกให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพในการบำบัดที่ต้องการ ระบบบำบัดน,น้ำเสียทางเคมี B ดังนี้ครับการตกตะกอนโดยใช้สารเคมี coagulation เป็นการใช้สารเคมีช่วยตกตะกอนโดยให้เติมสารเคมี coagulant ลงไปเพื่อเปลี่ยนสถานะทางกายภาพของของแข็งแขวนลอยที่มีขนาดเล็กให้รวมกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับตะกอนที่ตกลงมาหากเป็นพวกโลหะหนักที่เป็นอันตรายจะต้องนำไปกำจัดครับมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อระบบนนเวศได้สำหรับสารละลายอินทรีย์บางประเภทอาจกำจัดออกไปได้ด้วยวิธีเคมี หากปรับสภาพให้ปฏิกิริยาได้อย่างเหมาะสมและมีราคาถูกกว่าระบบชีวภาพมากเพราะใช้พลังงานน้อยกว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าและปริมาณพื้นที่ที่ต้องการใช้ยังน้อยกว่าอีกด้วยครับต่อไปนะครับการทํางานให้เป็นกลางหรือ neutralization เป็นการปรับสภาพความเป็นกรดด่างหรือ ph ให้อยู่ในสภาพที่เป็นกลางเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่จะนําไปบําบัดน้ําเสียในขั้นอื่นต่อไปโดยเฉพาะกระบวนการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีทางชีวภาพที่ต้องการนําน้ําเสีย ที่มีค่า pH อยู่ในช่วง6.5ถึง8.5แต่ก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียผ่านกระบวนการบำบัดดีแล้วลงสู่ธรรมชาติต้องปรับสภาพค่า pH ให้อยู่ในช่วง5-7ถ,ถ้า pH ต่ำกว่าจะต้องปรับสภาพด้วยด่างด่างที่นินยมใช้คือโซดาไฟปูนขาวหรือแอมโมเนียเป็นต้นและถ้าน้ำเสียมีค่า pH สูงต้องทำการปรับสภาพ pH ให้เป็นกลางโดยใช้กรดกรดที่นินยมใช้นะครับก็มีกรดกรรมถันกรดเกลือหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การแลกประจุนะครับ Ion e x c h a ก g e การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีแลกประจุจะได้ผลเร็วและพื้นที่น้อยและให้ประสิทธิภาพสูงอาจจะได้ผลพลอยได้นำกลับมาใช้ป,ใชรประโยชน์ได้ใหม่เช่นการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการเคลือบผิวด้วยคโครเมียมน้ำเสียจะเป็นพวกกรดโครมิกที่ไม่บริสุทธิ์ผ่านเข้ามายังเรซินเปลี่ยนประจุบ,บวกแล้วจะได้กรดโครมิกที่บริสุทธิ์ออกมาการดูดซับด้วยผงถ่านคาร์บอนแอ absorption การดูดซับด้วยผงถ่านเป็นกระบวนการที่ใช้ผงถ่านดูดซับเอาสารเคมี หรือสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์บางชนิดที่ละลายอยู่ในน้ําเสียหลังจากแยกเอาผงทานออกแล้วจะได้น้ําทิ้งที่ได้มาตรฐานระบายออกจากโรงงานได้การทําลายเชื้อโรค disinfection การทําลายเชื้อโรคในน้ําเสียเป็นการทําลายจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคโดยใช้เคมีหรือสารอื่นๆตัวมีวัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่คนและเพื่อทําลายห่วงโซ่ของเชื้อโรคและการติดเชื้อ ก่อนที่จะสูบปล่อยลงแหล่งน้ําธรรมชาติสารเคมีที่ใช้ในการกาจัดเชื้อโรคได้แก่คลอรีนและสารประกอบคลอรีนบรมีน i อโอ o ีน n โอ ozone f i l และสารประกอบของฟีนอลแอลกอฮอล์อลโโเป็นต้นซึ่งคลอรีนเป็นสารเคมีที่นิยมใช้กันมากสําหรับระบบบาบัดน้ําเสียทางชีวภาพเหมาะกับน้ําเสียชุมชนหรือน้ําเสียจากการเกษตรและน้ําเสียจากโรงงานที่มีสารอินรียสูงในกรณีนี้จะกล่าวถึงการบําบัดน้ําเสียขั้นที่2แบบชีวภาพโดยแบ่งเป็น สประเภทตามชนิดแบคทีเรียดังนี้ค่ะอย่างที่1ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศหรือ Aerobic process นะคะจะทำการย่อยสลายิินรีย์โดยใช้แบคทีเรียที่ใช้อากาศดังนั้นต้องมีการเติมอากาศตลอดเวลาระบบที่นิยมใช้ได้แก่ระบบ activated sludge เบาะเติมอากาศ aerated lagoon และระบบบึงประดิษฐ์ wetland เป็นต้นค่ะ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศนะคะหรือ anaerobic process เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้แบคทีรียแบบไม่ใช้อากาศในการย่อยสลายสารอินทรีย์ระบบที่นิยมใช้ได้แก่ถังกลองอากาศระบบ cover lagoon ระบบ fixed dome ระบบ usb เป็นต้นค่ะทีนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วเวลาตรวจจะต้องวิเคราะห์ดูอะไรบ้างค่า ph นะครับเป็นค่าที่แสดงถึงกรดเบสของสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่าง โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง1-14ถ้าค่า pH น้อยกว่า7สารชนิดนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรดและค่า pH มากกว่า7สารชนิดนั้นจะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่างแต่ถ้าค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ7แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลาง BOD นะครับหรือ biochemical oxygen demand หมายถึงความวัดความเน่าเสียของน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคโดยถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือจากเศษใบไม้ ค่า BOD นะครับจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณออกซิเจนและแบคทีเรียที่ต้องการใช้ในการย่อยสลายของสารอินทรีย์กล่าวคือถ้าน้ำเสียมีค่า BOD ที่ต่ำเมื่อถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ COD นะครับหรือ Chemical Oxygen Demand ซึ่งหมายถึงค่าวัดความเน่าเสียของน้ำเสียที่เกิดจากสารเคมีโดยค่า COD นะครับจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดซ์เพื่อให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ Suspended Solids นะครับหรือ SS เป็นสารที่ทำให้เกิดสีและความขุ่นมีขนาดอนุภาคสารใหญ่กว่า1ไมโครเมตรได้แก่เศษอาหารซากสิ่งมีชีวิตและแพลงต้นบางชนิดสารเหล่านี้นะครับมักพบมากในน้ำเสียจากแหล่งต่างๆทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำเสียชุมชนค่าไน t r o g e n นะครับ TKN หมายถึงปริมาณไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนียมไนโตรเจนรวมกับอินทรีย์ไนโตรเจนออร์แกนิกไนโตรเจนนั่นเองครับ ต่อไปนะคะเราก็จะดูตัวอย่างค่ามาตรฐานเพื่อการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกระค่ะซึ่งดัชนีคุณภาพน้ำก็จะได้แก่ความเป็นกรดด่างค่า pH นะคะค่า BOD COD สารแขวนลอยและไนโตรเจนในรูป TKN ค่ะและนี่จะเป็นตัวอย่างของมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะและภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม การกำหนดมาตรฐานและควบคุมการระบายน้ำจากโรงงานของพืชศักกราช2,560นะครับก็จะมีการตรวจค่าเบื้องต้นประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับการบำบัดน้ำเสียจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำโดยการนำน้ำทิ้งนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นอาหารหลักของพืชและสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีได้ นอกจากนี้นะคะยังจะช่วยลดการขัดน้ําในชุมชนบ้านเรือนและอุตสาหกรรมต่างๆและสามารถลดผลกระทบต่อทั้งทางบกและทางทะเลค่ะนับว่าเป็นวิธีการที่ยั่งยืนมากๆเลยค่ะเยี่ยมเลยครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับ <c oughs> ที่ดูจนจบแล้วก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกาลังใจให้พวกเราได้ยนะครับวันนี้ผมกับพี่ติวขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs>